สวัสดีครับวันนี้จะมาแก้ปัญหาการเร่งเครื่องเร่งขึ้นครับเครื่องบูดอาการก็จะเป็นแบบนี้แหละครับเร่งไม่ขึ้นสตาร์ทติดยากครับก็คลายสกรู1ตัวนะครับจากนั้นก็เปิดชุดฝาครอบตรงนี้นะครับออกแล้วก็ใช้ประแจหกเหลี่ยมคลายสกรูออกอีก2ตัวนะครับเพื่อถอดฝาครอบหม้อกรองอากาศออกนะครับเราก็จะเห็นคาร์บูเรเตอร์เพื่อที่จะทำการเซอร์วิสได้เลยนะครับในคาร์บูรุ่นนี้นะครับจะมีจุดสำหรับในการปรับตั้งนะครับน้ำมันแล้วก็อากาศนะครับจุดด้านบนนะครับจะเป็นในส่วนของการจูนน้ำมันนะครับทำให้เหมือนคล้ายๆลูกเล่นว่ายกน้ำมันขึ้นมากนะครับมันจะมีสกรูซ่อนอยู่ด้านในนะให้ใช้สิ่งของปลายแหลมนะครับในการที่จะงัดพลาสติกออกนะครับก็สามารถที่จะมองเห็นสกรูสำหรับในการปรับตั้งปริมาณน้ำมันได้โดยการปรับตั้งปริมาณน้ำมันโดยการคลายสกรูนะครับออกปริมาณน้ำมันที่จะเข้าไปในเครื่องยนต์ก็จะมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือลักษณะการปรับตั้งในทางกลับกันก็คันสกรูเข้าไปก็จะทำให้ปริมาณน้ำมันที่เข้าไปในเครื่องยนต์น้อยลงเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้นะครับเราจะประกอบโดยไม่ใส่หม้อกรองอากาศนะครับแต่ตอนขันสกรูจะต้องใช้อะไรรองรูน็อตด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปอกนะครับรองไม่ให้น็อตมันยันลึกเข้าไปเกินไปก็จะทำให้เกลียวมันเสียหายได้นะครับก็ใช้ปอกรองก่อนนะครับจากนั้นก็ขันให้แน่นนะครับก็จะเพื่อจะใช้ในการทดลองนะครับใช้ในการทดลองตอนสตาร์ทช่วงนี้นะครับควรจะใช้นิ้วนะครับปิดช่องทางคาร์บูเพื่อเป็นลักษณะเป็นโช๊คนะครับช่วยให้สตาร์ทติดได้ง่ายขึ้นนะครับ
ครับเมื่อเราได้รอบที่เราต้องการแล้วจากการปรับตั้งน้ำมันแล้วก็จูนอากาศนะครับก็คลายสกรูออกเพื่อประกอบหม้อกรองอากาศนะครับจากนั้นปรับตั้งจูนให้ละเอียดอีกทีนึงนะครับเพราะว่าปริมาณอากาศที่ผ่านหม้อกรองกับไม่ผ่านนะครับแน่นอนแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องมีการจูนละเอียดอีกทีนึงหลังจากที่ใส่หม้อกรองอากาศเข้าไปแล้วนะครับเวลาใส่ฝาครอบกรองอากาศนะครับจะมีฝั่งที่เป็นตัวเปิดโช๊คนะครับก็ใส่ให้ถูกด้านแค่นั้นเองนะครับก็ไม่ใช่สิ่งที่ยากนะครับ